ืนเดียว Stand Up Comedy Presented by Canon วันนี้นะครับเวทีนี้เวทียืนเดียวต้องการคุณฮะคุณ People Story Lock เฮ้ยเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เหมือนเป๊ะเลยผมอยากให้ดูไม่ไอ้ยิงดูฝาแฝดเขาบอกว่าห้ามบูลลี่ไงโถ่เชิญครับเชิญโอเคสวัสดีครับคือจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยกับผมตลอดชอบโดนทักผิดเสมอสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้คนๆลุกเนี่ยนะพี่นะหัวเหม่งแล้วมีหนวดแต่พี่เคยโดนไหมโดนประจำแล้วเวลาโดนทีไรอ่ะแม่งกระอักกระอ่วนตลอดคือบางทีล้อกูหัวร้านน่ะง่ายกว่าอีกเราก็ตลกกบเกลื่อนไม่ได้ไงเอ้ยป้องหัวร้านเนี่ยเมื่อไหร่วะอ๋อกูแค่นอนตะแคงแล้วผมมันไหลลงมาอะไรอย่างนั้นแต่ข้างในกูเจ็บนะเคยไปดูละครเวทีเจอพี่สแตมอภิวัตดูเสร็จหันกลับมาเฮ้ยกูใช่ไหมกูแน่ๆแต่พี่เขาทักใครวะพี่กอล์ฟฟักกิ้งหรืออาจารย์กิตเดอะวอยซ์หรือปอมเพจมนุษย์กรุงเทพคือคนลุกนี้แม่งเยอะไงคือถ้ากูรู้เนี่ยกูจะได้ให้เกียรติคนนั้นได้สมมติเป็นพี่กอล์ฟก็สวัสดีครับสแตมอะไรเงี้ยคือแบบอาจารย์กิตเดอะวอยซ์กูกลัวได้โอเปร่ากับมันฮัลโหลอะไรเงี้ยคือกูไม่รู้จริงเลยใช้ชีวิตยากนะก็มีหลายคนเคยถามนะเฮ้ยความสับสนเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมทำไมคุณต้องทำลุกนี้ล่ะคือพวกคุณต้องเข้าใจผมคือถ้ากูโกนหนวดเมื่อไหร่เนี่ยกูยันบ่อหยุดเลยไงคือกูเป็นเด็กสมบูรณ์อ่ะกูเป็นขวดซีอิ๊วอ่ะงั้นให้คุณเลือกจะเป็นอะไรระหว่างยันบ่อหยุดกับเจสันสเตทแฮมจะเป็นใครจะเป็นเด็กสมบูรณ์หรือจะเป็นวูดวิลลิสขอคุณเลือกหน่อยแล้วกันถึงจะไม่เหมือนนะแต่อย่างน้อยมันเป็นคนนั้นก็ยังดีผมเคยคิดนะหรือว่าพวกเราจะลุกฮือวะพี่กูจะไม่ยอมอีกต่อไปกูโดนกดขี่มาตั้งแต่หัวกูร้านเนี่ยไหนใครหัวร้านแม่งห้องนี้เฮ้ยพี่บราเธอร์ยกมือ1 2ใครอีกรถเออนั่นแหละเรารวมตัวกันเราสร้างเป็นสมาพันธ์พันล้าน The Billions Army กูจะไม่ยอมถูกกดอีกต่อไปแล้วกูจะสร้างคัลเจอร์ใหม่ให้คนหัวร้านแม่งขู่กูจัดอีเวนต์ใหญ่เลยจะเชิญคนหัวร้านจากทั่วประเทศที่แม่งแบบซักเซสอะจัดเป็นอีเวนต์เมกาอีเวนต์ชื่อว่า Billions Festival หัวไม่ร้านมึงห้ามเข้านะมึงห้ามเข้านะเพื่อพวกกูเท่านั้น3คนห้องนี้เอ้ยโอ้โหพี่หลบอยู่นี่รบกวนพี่ถอดหมวกนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหพันทางพวกมักเกิลไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไปฝึกมาอีกสัก10ปีไม่ยอมแน่นอนจัดเลยบิลเลียนเฟสติวัลเราต้องจัดที่เดียวเท่านั้นที่ไหนครับเกาะล้านนี่กูหลังล้อตัวเองอยู่นี่กูจะเชิญมาเลยพี่กอล์ฟฟักกิ้งมาจัดคอนเสิร์ตใครอีกจานกิตเดอะวอยซ์มาโอเปร่าสุทธิชัยยุ่นจัดเสวนาชื่อรายการว่าหัวล้านชนกันเอามาคุยกันถกประเด็นครับก็คนหัวล้านใช้ยาสับผมด้วยครับเอ้ยทำมาเป็นขำอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากเวลาไปซื้อยาสับผมอ่ะเฮ้ยมึงใช้ยาสับผมด้วยวะบอกไว้เลยเป็นความรู้นะครับอย่าหาว่าผมสอนคนหัวล้านเนี่ยเวลาใช้ยาสับผมอ่ะคือมันเอาไว้ชำระล้างหนังศีรษะถ้ากูไม่สาดเดี๋ยวกูคันนะเป้าหมายของกูคือจะสร้างแบรนด์ให้คนหัวล้านให้เด็กเนี่ยแม่งดูตั้งแต่เด็กล้างสมองตั้งแต่เด็กแม่อยากไปอีเวนต์นั้นจังเลยอะไม่ได้ลูกสำหรับคนหัวล้านเท่านั้นไม่ได้20ปีให้แม่งคูลให้แม่งคูล20ปีผ่านไปแม่งล้างหน้าอยู่เปิดมาหัวเธอแม่หัวล้านแล้ว yes แม่งต้องเกิดสิ่งนี้จะหมดปัญหานะไอ้พวกแบบเสียเซลล์แบบหัวร้านเนี่ยหมดไปเลยมึงหัวร้านเมื่อไหร่มึงครูทันทีมึงได้เข้าร่วมอาร์มี่บราเธอร์กูไปไกลแล้วเนี่ยคือกูตีนเยอะไงมันอัดอั้นไง
รายได้จาก The Billion Festival มหาศาลแน่นอนถ้าผ่านมาปีที่10เนี่ยน่าจะเป็นระดับสากลถ้าสตีฟจ็อบยังมีชีวิตอยู่กูเชิญสตีฟจ็อบมาไมเคิลจอร์แดนรายได้ต้องมหาศาลแน่นอนกูขอสปอนเซอร์ได้ชัวร์ยาสระผมยาปลูกผมมีอะไรไม่รู้เต็มที่ไปหมดเป็น CSR ได้บอกว่ารายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสโลแกนเราบอกว่าเรื่องของผมร่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเถอะครับเอาไหมเอาไหมพรุ่งนี้กูหาสปอนเซอร์เลยโอเคเขาบอกว่าห้ามเล่นเรื่องใต้สะดือกูไปสูงเลยไปสูงเลยแนะนำตัวก่อนนะครับผมปิโป้นะครับพูดไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณบอกคุณปิโป้นะครับก็เป็นสแตนด์อัพครั้งแรกเนาะก็เดี่ยวสมบูรณ์แต่ไม่เห็นจะใครพูดเกี่ยวกับทีมเลยคนนึงก็ประกัดใช่ไหมคนนึงอะไรวะคนนึงไอ้แป๊บซี่เนี่ยบริจาคเลือดไม่เห็นมันจะสมบูรณ์ตรงไหนเลยแต่ไม่เป็นไรผมก็มาเข้าทีมนิดนึงนะเรื่องของตุ๊ดจีนจีนๆหน่อยแต่งตัวก็เสื้อแดงแต่กูผิดกาลเทศะนิดนึงไม่เป็นไรนะไม่ถือกันรองเท้าแตะมาก็พูดถึงตุ๊ดจีนเนี่ยก็ผมมีเรื่องอยากจะเล่าก็คือตอนที่ไปประเทศจีนเคยไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่ประเทศจีนมีคนแสดงว่าตั้งใจฟังอยู่ตอนแรกผมกลัวมากเลยไปประเทศจีนเนี่ยพอไปอยู่แล้วรู้สึกว่าเชื่อมันเป็นประเทศที่แบบตรงไปตรงมามากเป็นประเทศที่แบบจอมยุทธ์อะดิบๆอะอยากทำอะไรก็ทำอยากถุยก็ถุยอยากจะโกงกูอันนี้เท่าไหร่ครับ100เฮ้ยเมื่อวานซื้อ20อ่ะเฮ้ยจับได้ด้วยนี่หว่าความจำดีนะลือเอาไป15บาทพอแสดงว่าต้นทุนมึงเท่าไหร่วะอยากจะขี้แม่งก็ขี้เลยไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นโอเคแม่งดีมากญี่ปุ่นแต่ว่าเวลาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันวางตัวยากนิดนึงไอ้กูมีชีพกูต่อชีวิตตรงไหนวะขึ้นรถด้านขวาเปล่าวะหรือว่าจะเรียกพนักงานอ่ะซื้อไม่มาเซ็งกูตังได้บอกว่าซื้อไม่มาเซ็งเฮียคนหันมองกูดิอยู่ยากอยู่จีนมึงจะอยู่ในร้านอาหารผมเคยทดลองผมกินข้าวอยู่บอกเฮ้ยเอาเชื่อเอาเชื่อคนแม่งไม่ว่าอะไรกูไอ้ฟูหยวนไอ้เจ๊สวยอ่ะเติมน้ำยังมาเติมน้ำไม่ดีไม่มีใครว่าอะไรเรียกว่าอยู่แล้วสบายใจมันดิบมากตอนไปจีนคือไปเรียนภาษาจีนก็ไปหาเอเจนซี่ถามว่ามีเมืองไหนน่าไปบ้างครับเพราะว่าพูดจีนไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าพี่มันต้องเรียนรู้อ่ะก็เลยไปจีนเขาก็บอกว่าอ๋อประเทศจีนนะคะถ้าเมืองก็มีเป่ยจิงนะคะเป็นเมืองหลวงก็จะแบบเป็นสำนวนเมืองหลวงก็จะห่อนิดนึงว่าอะไรอย่างงี้ถ้าซังไห่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะแบบซีวิไลชอบไนท์ไลท์ต้องไปที่นี่กวางโจวก็จะมีอาหารหางโจวก็จะสวยผม หยุดไปเรียนครับขอโทษที่ไหนไม่มีคนไทยเอเดนซี่แบบโอ้โหน่าจะไนจีเรียค่ะหัวเหี้ยประเทศจีนดิวะกวนตีนนะเนี่ยก็บอกอ๋อโอเคงั้นเมืองนี้เลยค่ะเทียนจินไหนวะคือถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันคือคนไทยจะเรียกว่าเทียนสินนะเป็นเมืองท่าใหญ่ประมาณแบบท็อปทีของประเทศจีนเลยมีคนไทยไหมครับมีอยู่1คนผมไปที่นี่แหละเราก็ไปเลยไปเรียนอยู่ตอนนั้นเหตุการณ์ที่จำฝังใจไปเรียนอยู่ที่นั่น2อาทิตย์ยังพูดจีนไม่ค่อยได้ฟังได้บางประโยคเราก็ซ่าเดินในตัวเมืองพบค่ำไปมหาลัยเดินจมูกตลอดเชิบๆๆ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 ๆ
าหลั่นล้าสักพักเพลงดับทำไมวะอ๋อสงสัยเน็ตหมดอะไรไม่รู้หยิบโทรศัพท์มาไอ้เหี้ยเหลือแต่แจ็คเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีคนเคยเตือนว่าเฮ้ยพี่โป้มึงไปจีนมึงระวังนะเว้ยโจรจีนแม่งเหนือชั้นมากแต่กูไม่คิดว่ามันจะเหนือชั้นขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันต้องมาจากเขาเหลียงซานแน่นอนมึงคิดดูเวลาคนเดินสปีดความเร็วสูงผมเป็นคนเดินเร็วนะผมก้าวแค่ปั๊บ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 อ่ะแล้วก็ไอโฟนน่ะอยู่ในกางเกงยีนฟิตๆอ่ะถ้ามันจะเอาของกูไปได้เนี่ยคือจังหวะที่กูก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวขวาปุ๊บกำลังจะยกเท้าซ้ายจังหวะที่ขาซ้ายยังติดพื้นอยู่มึงต้องเอามือเข้ามาล้วงกูดึงไอโฟนออกปุ๊บ
ึงเข้าไปอย่างงี้ไอ้เหี้ยเศร้าหินชัวๆนึกยังอื่นไม่ออกแล้วตอนนั้นกูประทับใจมากก่อนที่จะโกรธกูแบบโหทึ่งทึ่งสักพักเริ่มรู้ตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พ่อมึงตั้งสติถ้ามึงไม่ได้ iPhone คืนน่ะมึงอยู่ยากนะเพราะว่าผมไม่ได้เอา Talking Big ไปผมใช้ไอ้แอปแปลเอาเนาะเรียนที่จีนผมก็ไม่ได้แล้วพึ่งนึกได้ว่าอ๋อเหี้ยเพลงกูเพิ่งดับแสดงว่าคนร้ายมันต้องอยู่รอบตัวกูฉลาดตอนนั้นเริ่มฉลาดกูหันมองเลยเหี้ยใครวะเหี้ยคนไหนวะเฮ้ยนั่งเหมือนกำลังจะไปแทะใครสักคนไงเฮ้ยเหลือบไปเจอคนจีน2คนอายุประมาณน่าจะประมาณ18คนนึงกับเด็กนะ8ขวบคนนึงไม่รู้อะไรดนใจไอ้เหี้ย2คนนั้นแน่ๆแม่งเดินมีพิรุธเริ่มโกรธแล้วตอนนั้นเหมือนเห็นเหยื่อแล้ววิ่งไปปั๊บๆๆๆประปบคอยไว้ลูกนั้นปึ๊บกระชากให้มันอย่างเงี้ยแล้วลืมไปว่าพูดจีนไม่ได้ไอ้เหมือนเนี้ยเฮ้ยยังไงดีคนแม่งเริ่มมองแล้วไงยังไงดีนึกได้อาจารย์จีนเคยบอกไว้ว่าหรือมีเรื่องกับคงจริงนะต่อให้พูดจริงไม่ได้ก็พูดดังๆใส่มันกลัวจำได้ครับพยายามสื่อสารที่จะทำได้แล้วก็เลยเริ่มภาษาอังกฤษกลับไป Where is my phone? Give my fucking phone back or I fucking kill you! แม่งก็อยู่อย่างไอ้เด็กแปลงครบทำไมคนแม่งมองทั้งเมืองแสดงว่าได้ผลเสียงกูดังมากได้ผลกูยังตะโกนอยู่แม่งก็เริ่มผิดละหันไปพูดกันดิอาจารย์คุณเกิดทำอะไรขึ้นผ้านะฮะซื้อละเด็กไม่เงี้ยหยิบไอโฟนกูคืนจังหวะนั้นกูหยิบมาเหมือนลิเวอร์พูลได้ถ้วยพรีเมียร์ดีใจมากดีใจได้ไอโฟนไหมไม่ดีใจที่กูตบถูกตัวคือมึงลองนึกดูสมมติพี่เดินอยู่สยามอ่ะแล้วมีฝรั่งมาตะปบพี่ว้า Where's my fucking phone ไอ้เหี้ยเหี้ยกูไม่รู้คือตบผิดนี่เหี้ยเลยนะมีติดคุกจีนอ่ะดีใจจริงๆที่กูตบถูกตัวกูดีใจมากก็เลยโอเคไม่เป็นไรหยิบไอโฟนเก็บหันหลังกลับไปโอ้โหนี่แม่งเตือนพี่ๆน้องๆทุกคนไว้เลยนะถ้าไปจีนแม่งเป็นมิจฉาชีพเลยมาเป็นแก๊งเราเห็นนี่เลยเหมือนเป็นป้าเป็นผู้หญิงเป็นเด็กแบบแต่งตัวดีถือของเหมือนมันมาเป็นกลุ่มอะเพื่อให้รู้สึกว่ากูไม่ได้เป็นโจรแล้วพอมันเห็นเป้าแม่งส่งไป2คนจุ๊บฟู่ไปอย่างงี้แม่งกลับเข้าแก๊งเชี่ยน่ากลัวมากหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยเหมือนแบบจีนแบบออกจีนแบบที่ไม่ใช่จีนแท้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่เรื่องแม่งยังไม่จบได้ไอโฟนเสร็จกูหงุดหงิดมากกูเลยเดินไปซื้อแกะย่างกินอย่างโรอร่อยแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ขายนะเขากัน PM ก็ไปซื้อแกะกินกำลังกินเลยเฮียเอ้ยไอ้โฟนกูมึงกล้านะสักพักมีมือมาสกิดข้างหลังกูแบบหันไปไอ้โจรที่มาล้วงกระเป๋ากูอะแม่งมาสกิดกูมันจะยิ้มให้พูดเป็นภาษาจีนนี่ชื่อหนากูรินแปลว่านายมาจากประเทศอะไรเหรออ้เหี้ยผูกมิดกับกูเฉยเลยอ่ะมึงพูดล้วงกระเป๋ากูมาไม่ใช่เหรอวะมาสะกิดกูนายมาจากประเทศอะไรเหรอไอ้เหี้ยหรือตอนนั้นจังหวะนั้นคิดจริงๆไอ้เหี้ยหรือคนจีนมันคิดว่าการล้วงกระเป๋าเป็นกีฬาวะคือแบบไม่ว่าเราจะล้วงได้หรือไม่ได้สุดท้ายเราเป็นเพื่อนกันเหี้ยไม่ใช่ละก็เลยหันกลับไปตอบกับมัน Fuck you แม่งแล้วมีเด็กไอ้เด็ก8ขวบอะที่เอาโทรศัพท์คืนกูอะ
มันก็ไปอยู่กับแก๊งแม่มาแล้วแม่งทำท่าจะมาแทงกูมีมีดมีมีดโอ้โหมึงมาไม่ได้มึงเก๋ามึงมากูตบนะกูตบนะมึงมาดิแม่มันโอ้ยอย่าไปสุดความว่าท้าสุดความว่ามามาไม่ได้บวกกันกลับไปกูฟ้องอาจารย์ก่อนอาจารย์แม่งโดนล้วงกระเป๋าอ่ะนู่นนี่แม่งเป็นคนจีนมาล้วงกระเป๋าผมต้องได้แม่งเป็นหน้าตาจีนแปลกๆหน้าตาเหมือนแบบมุสลิมจีนอาจารย์เงี้ยกูแบบอะไรอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก่อนคงกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทำไมกูต้องพูดเสียงจังอยู่วะคนกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าซินเจียงเหรินเหรินแปลว่าคนคือคนซินเจียงคนกลุ่มเนี่ยคือชาวมุสลิมจีนแล้วก็รู้กันอยู่ว่าประเทศจีนคือคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาอันตรายมากกระจายอยู่ทั่วประเทศจีนแคว้นซินเจียงเนี่ยรัฐบาลยังไม่อยากไปยุ่งเพราะคนพวกนี้มีเรื่องทีไรมันแทงอย่างเดียวกูกลับไปนึกถึงไอ้เหี้ยเด็กคนนั้นก่อนแล้วกูท้าทายมันมึงมาดิมึงมาดิแล้วต้องอยู่อีก4เดือนมาถึงกูเปิดกับคนซินเจียงก่อนเลยใช้ชีวิตยากสัตว์เดินเข้าไปในเมืองจอคนซินเจียงนั่งรถบัสกลับคนซินเจียงเลยครับจังหวะหนึ่งเลี่ยงไม่ได้จริงๆนั่งรถบัสกลับมหาลัยนั่งลงปุ๊บมีเด็กซินเจียงมานั่งข้างๆหนีไม่ได้แล้วจำหน้ามันไม่ได้ว่าคือไอ้เด็กที่จะแทงกูป่าววะแม่งมองหน้ากูไม่รู้นะมองหน้ากูแต่โชคดีกูรู้ว่ามีวิธีผูกมิตรยังไงกูหันไปถามเลยนายมาจากประเทศอะไรเหรอประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับผมจบกันแล้วฝากกด Subscribe ช่องตรงนี้นะคะยอด Subscribe ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด็ดๆมุกตลกยกตับและฮากรามค้างกันทุกอาทิตย์และฝากแชร์เพื่อช่วยให้ Stand Up Comedian ของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะครับ